สวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้วันที่31กรกฎาคม2018นะครับผมวันนี้ผมจะมาทดลองนะครับคือว่าผมได้ข่าวมาว่า YouTube มันซัพพอร์ตวิดีโอจากมือถือก็คือแนวตั้งนะครับแต่ก่อนถ้าผมเอาวิดีโอมือถือแนวตั้งเนี่ยไปอัปโหลดเนี่ยขอบที่มันว่างอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีดำใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาซัพพอร์ตแล้วรอบๆก็จะเป็นสีขาวแล้วก็เขาจะเพิ่มเขาเรียกอะไรนะเขาจะขยายไซส์ให้เรานะครับผมอ่านข่าวมาผมก็เลยจะลองทดลองเนี่ยครับตอนนี้ถ่ายอยู่แล้วก็ผมไม่ได้ตัดต่อด้วยนะครับ จะออกมาเป็นแบบไหนไม่ทราบนะครับผมเนี่ยครับถ้าซัพพอร์ตอย่างนี้นะโอ้อีกหน่อยผมไม่ต้องตัดต่อแล้วมั้งถ่ายปุ๊บผมอัพเลยดีกว่านะครับน่าจะสนุกกว่านะชีวิตมันจะน่าจะดีขึ้นนะครับผมก็มีอะไรก็ถ่ายในมือถือนะครับแนวตั้งไม่ต้องไปแคร์ว่าแนวนอนแนวตั้งอะไรนะคือแนวตั้งไปเลยแล้วก็ถ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็อัพไปเลยผมว่าดีนะแนวคิดนี้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมไปคืนบัตรแป๊บนึงนะครับไม่ได้ไปคืนบัตรดิคืนบัตรเฉยๆขอบคุณครับมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมทำธุระเสร็จแล้วจะกลับบ้านแล้วนะครับผมก็เลยจะลองทดลองแล้วก็ลองอัพดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วส่วนที่ผมบอกใน IG ก็ไม่ต้องไปห่วงนะครับคือผมกลับมาแล้วนะครับไม่ได้ไปไหนหรอกวันหยุดก็อยู่บ้านเนี่ยแหละครับโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเลยละกันนะครับผมบ๊ายบายไซโอนารา